ครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็พบกับพวกเรา3คนนะฮะในช่วงของ Startup District นะฮะพวกเราคงจะมาแชร์ในส่วนของรูปแบบของการพัฒนานะครับเมืองยังไงนะให้กลายเป็นเมืองของสตาร์ทอัพนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะฮะจากท่านวิทยากรนะฮะท่านเฮียจริงท่านสุรเดชนะฮะที่เป็นประธานกลุ่ม KKTT นะครับซึ่งผลงานท่านในการที่จะผลักดันเมืองนะครับในกลุ่มนี้เราจะมองผลักดันเมืองนะครับเดี๋ยวท่านมาเล่าให้ฟังว่าทำไงแล้วก็พี่อัมพลนะฮะจากทาง NNA เดี๋ยวเชิญเฮียจริงช่วยแนะนำตัวสักนิดหนึ่งเผื่อให้ทางบ้านได้ทราบอีกทีครับสุรเดชทวีแสงสกุลไทยนะครับเป็น CEO ของชอทวีจำกัดมหาชนแล้วก็เป็นCo-founderของ KKTT หรือบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองนะครับแล้วก็เป็นรองคณบดีฝ่ายบริหารของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยครับครับขอบคุณครับพี่อัมพลนิดนึงครับฮัลโหลครับชื่ออัมพลนะครับอาภาธนากรนะครับก็เป็นตอนนี้อยู่เป็นผู้จัดการโครงการนะครับสำนักงานนโยบายตั้งไหมตั้งไหมฮัลโหลครับโอเคครับก็ชื่ออัมพลนะครับอาภาธนากรนะครับก็ตอนนี้เป็นดำรงตำแหน่งคือผู้จัดการโครงการอยู่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับก็ปกติก็จะ develop เป็น developer นะครับเป็น innovation project ก็จะเน้นด้านกลุ่มพลังงานสิ่งแวดล้อมหรือ waste management ในต่างๆนี่คือโปรเจกต์หลักและอีกหน้าที่นึงก็จะดูแลเครือข่ายนะครับในการพัฒนานวัตกรรมนะครับผมจะดูแลในโซนของโซภาคอีสานเป็นหลักนะครับตอนนี้ครับครับสำหรับผมเองนะฮะก็ผมทำธุรกิจ Co-working Space นะครับเป็นพื้นที่ให้บริการสำหรับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่นะครับฟรีแลนซ์หรือนักธุรกิจที่อยากจะหาทีมนะครับเข้ามาทำสตาร์ทอัพเดี๋ยวค่อยลงดีเทลกันว่า Co-working Space นั้นทำงานยังไงนะครับแต่คราวนี้มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมอยากจะจริงๆเราคุยกันว่าเราไม่มีใครเป็นมอดูเลเตอร์นะฮะเราจะเหมือนมานั่งคุยให้ฟังว่าStartup District เนี่ยคืออะไรฮะเฮียจริงว่า Startup District เนี่ยคิดว่าต้องทำยังไงบ้างฮะถึงเป็น Startup District ถ้าเป็น Startup District ก็คือหมายความว่าคล้ายๆกับขอนแก่นวันนี้เราพยายามจะสร้าง Ecosystem สำหรับพวก Startup ถ้าเป็นจริงๆก็คือระบบนิเวศเนาะต้องพูดว่าเป็นระบบนิเวศสำหรับพวก Startup คราวนี้พวก Startup คืออะไรก็คือเด็กรุ่นใหม่ Entrepreneur ที่มีเขาเรียกว่าจับปัญหาที่มีอยู่ได้ที่เป็นฮาร์ดแวร์แล้วเอาดิจิตอลเข้าไปแก้ไขเอาซอฟต์แวร์เข้าไปแก้ไขอย่างเช่นเมื่อกี้ที่มีตอน AIS พูดก็อย่างเช่นเรื่องฟิกซี่ปัญหาก็คือว่าหาช่างซ่อมบ้านไม่เจอใช่ไหมคราวนี้อยากได้ช่างซ่อมบ้านช่างซ่อมบ้านก็หาคนอยากซ่อมบ้านไม่เจอเพราะฉะนั้นฟิกซี่ก็เป็นแอปที่คอยตัวกลางที่ช่างกับคนอยากซ่อมบ้านใช่ไหมครับหรือแม้แต่ Grab Taxi ประมาณนี้เรื่องเรียกแท็กซี่เรื่องอะไรพวกนี้คือเอาเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาอย่างเช่นขอนแก่นวันนี้เราก็พยายามสร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาใช่ไหมครับอย่างเช่นของบอยก็มีโคเวิร์กิ้งสเปซที่เราคุยกันก็คือว่าเป็นแหล่งเป็นอีโคซิสเต็มที่คนทำโปรแกรมเมอร์มาเจอกับคนที่เป็นพวกดีไซเนอร์อะไรอย่างนี้แล้วมันก็เกิดงานขึ้นมาได้ผมเล่าให้ฟังนิดนึงดีกว่าว่าปกติเนี่ยทีมสตาร์ทอัพทีมฮะเมื่อสักครู่นี้ที่เฮียว่าก็คือมันจะมีคน3ประเภทแล้วกันนะฮะเมื่อวานก็เคยได้เล่าให้ฟังอยู่ทุกท่านเดี๋ยวเล่าอีกทีนึงฮะก็คือ H แรกเรียกว่าคน3 H นะฮะ H แรก Hustler ฮะ Hustler คือนักธุรกิจนักคิดนักการตลาดคนเหล่านี้มีไอเดียดีมากนะครับแต่คนเหล่านี้เนี่ยฮะปัญหาคือเขาทำของไม่เป็นนะฮะเขาทำของไม่เป็นคนที่ทำของเป็นครับเขาเรียกว่าแฮกเกอร์พวกแฮกเกอร์นี้นะครับทำของเก่งฮะทำของได้ดีเลยแต่ปัญหาคือคุยกับคนไม่รู้เรื่องเขาพูดไทยไม่ได้หรอไม่ใช่ครับพูดแต่0101ว่าเขียนโปรแกรมเยอะอ๋อครับผมครับแล้วก็คนประเภทที่3นะครับคือเรียกว่าฮิปสเตอร์คนเหล่านี้นะครับของเขาจะทำของออกมาให้สวยงามสื่อสารการตลาดได้เป็นนะครับเข้าใจคนที่จะมาใช้สินค้านะครับคราวนี้environment หรือว่า ecosystem เนี่ยทำยังไงเนี่ย3คนนี้นะฮะเขาจะมาเจอกันขอนแก่นมีครบอย่างเรามี Maker Cup เรามี Maker Cup จะทำเป็นของเป็นชิ้นเป็นอันก็เป็นใช่ไหมซอฟต์แวร์เราก็จำนั่น Tech Startup Tech Startup ก็อยู่จำก็มีใช่ใช่มั้ยก็เลยเกิดไอ้ตัวธุรกิจ Co-working Space นี่แหละขึ้นมาครับในนั้นใครพูดไม่รู้เรื่องวะในนั้นเด็กๆเข้ามาที่ส่วนใหญ่เป็น IT จะพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
นะฮะมันก็เลยเกิดธุรกิจโคคิงสเปซขึ้นมาฮะเป็นที่ทำงานเพื่อให้คนเหล่านี้เนี่ยที่มีสกิลในแต่ละด้านความถนัดของแต่ละคนเนี่ยมาเจอกันเมื่อวานนะครับมาเจอบางคนบอกว่านักธุรกิจก็บอกว่าโปรแกรมเมอร์หายากจังเลยครับโปรแกรมเมอร์หายากจังเลยก็คุณก็อยู่ในแวดวงนักธุรกิจด้วยกันคุณก็หาโปรแกรมเมอร์ไม่เจอพวกโปรแกรมเมอร์ก็บอกว่าหายากจังเลยหาเงินยากจังเลยหางานยากจังเลยหางานยากจังเลยอย่างนี้นะฮะแล้วก็หาคนมาบริหารช่วยบริหารขายของไม่มีเลยก็ต่างคนต่างอยู่ไม่เจอกันสักทีใช่นะครับตัวโคเวอร์ชั่นสเปนฮะให้คนเหล่านี้เนี่ยมาเจอกันตรงกลางผ่านกิจกรรมนะครับกิจกรรมต่างๆไม่ว่ากิจกรรมสร้างเสริมความรู้นะครับมีวิทยากรมาแชร์ลิงก์ประสบการณ์ให้ฟังนี่แหละคือโคเวอร์ชั่นสเปนไม่ว่าจะเป็นที่ขอนแก่นเราก็มีจัมป์สเปซนะครับแล้วก็มีทาง Maker Club ที่เป็นกลุ่มนักประดิษฐ์แม้แต่วิทยาลัยเราก็เปิดนะที่นี่เรามีเราก็มีชั้น2ชั้น2ไปดูยังครับห้องสมุดวิทยาลัยห้องสมุดวิทยาลัยนี่ก็เป็นเราสไตล์ใหม่แล้วนะใช่เป็นห้องสมุดแนวใหม่ท่านใดยังไม่ได้ลองไปก็ต้องเดินขึ้นไปดูนะครับชั้น2ตรงนี้ใกล้ๆครับซึ่งชั้น2เองก็ตอนนี้ประชาสัมพันธ์นิดนึงมีจัดกิจกรรม Startup Hack ด้วยใช่ซึ่งคน3ประเภทเนี้ยอยู่ในห้องนั้นตอนนี้กำลังพวกคุยไม่รู้เรื่องอยู่ห้องนั้นใช่ๆไม่ใช่มีนั่นแหละฮะกำลังปั้นธุรกิจกันอยู่จากไอเดียเนี่ยแล้วเห็นบอกมีพูลปาร์ตี้ด้วยที่ไหนโอ้ยที่จำเลยครับที่จำก็มีบรรยากาศฟิตเนสแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่ข้างทำงานมันเครียดครับผมก็เลยต้องออกกำลังกายกันหน่อยนะครับนึกว่าแบบใช่แต่วันนั้นเห็นในรูปมันรู้สึกออกกำลังกายเยอะไปหน่อยอันนั้นเต็มที่ครับผมเราเวิร์กฮาร์ดเพย์ฮาร์ดเดอร์นะครับสไตล์สตาร์ทอัพมาถึงพี่อัมพลดีกว่านะครับในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยพี่อัมพลแชร์หน่อยสตาร์ทอัพดิสทริกมันคืออะไรยังไงครับที่เป็นนโยบายที่ต้องทำอ่ะพี่คือตอนนี้เราจะพูดว่าตอนนี้ผู้ในนามของภาครัฐนะครับก็คือตอนนี้คือผู้ในนามของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติอยู่ในกระทรวงวิทย์นะครับตอนนี้เราพยายามเชงหรือปรับเปลี่ยนในการที่จะสร้างนวัตกรรมหรือสร้างโครงการนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาหมายความว่าโมเดลเก่าๆที่เราทำอยู่ในการสร้างโปรเจกต์ปั้นโปรเจกต์ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกคล้ายๆเป็นอินดิวิดวลละก็คือเหมือนกับว่าเฉพาะธุรกิจไปนะครับเล็กไปเป็นกลุ่มไปอย่างที่บอยพูดเมื่อกี้ครับว่ากลุ่ม IT ก็จะรู้เรื่องของ IT ของตัวเองแหละซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรมก็ของตัวเองกลุ่มเกษตรกลุ่มพลังงานก็ทำเฉพาะของตัวเองหากันไม่เจอใช่ไหมครับอย่างกลุ่มอาหารอยากได้ซอฟต์แวร์เพื่อมาโปรโมตตัวเองหรือเนี่ยหากันไม่เจอเพราะฉะนั้นมันก็ตอนนี้เราพยายามจะรวมกรุ๊ปปิ้งขึ้นมานะครับตอนนี้ก็จะมีที่สำนักงานกำลังทำตัวต้นแบบขึ้นมาเขาเรียกว่าโยทีInnovation Districtนะครับก็คือเป็นย่านนวัตกรรมโยทีอยู่ไหนพี่อาจารย์โยทีคืออะไรโยทีพวกผมอยู่ขอนแก่นมาพูดโยทีตอนนี้อยู่แถวไหนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอ๋อกลางอนุสาวรีย์เลยเหรอครับตรงย่านนั้นแหละครับก็คือถัดมาอีกนิดนึงอีกซอยนึงนะครับคือความจริงย่านนั้นทั้งหมดนึงเนี่ยก็เคยเป็นย่านโยทีนะครับก็คือแถวพญาไทแถวพญาไทครับโรงพยาบาลพญาไทโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเด็กนะครับแล้วก็มหาลัยมหิดลคณะวิทย์อะไรแถวนั้นนะครับผมมหาลัยมหิดลแถวนั้นตรงข้ามมหาลัยมหิดลใช่ครับสถาบันมะเร็งอะไรต่างๆตรงนั้นแล้วก็พอดีสำนักงานนวัตกรรมตั้งอยู่บนถนนโยธีย่านนั้นพอดีนะครับนั้นก็จะมีพวกกลุ่มของทหารด้วยนะครับกลุ่มแพทย์ทหารบกอะไรต่างๆคณะทันตะมหิดลนะครับพวกสารวัตรทหารอะไรพวกนั้นอยู่นะครับถือว่าตอนนี้เรากำลังเราจะทำโยทีให้เป็นอะไรครับพี่ตอนนี้นะครับก็คือว่าเรากำลังจะรวมนะครับรวมก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่าตั้งเป็นโครงการขึ้นมาว่าย่านนวัตกรรมโยทีหมายความว่าแต่ตอนนี้เราพยายามที่จะใช้ตอนนี้IoT เข้ามามันสื่อสารกันได้ไวรวดเร็วกันมากใช่ไหมครับก็ถือเป็นสตาร์ทอัพดิสทริกต์ใช่ครับก็คือเราจะสร้างตัวดิสทริกต์ตัวนั้นเพื่อเป็นโมเดลต้นแบบขึ้นมาก่อนแต่ถามว่ามันยากไหมมันก็ต้องยากอยู่เพราะว่ามันมีหลายองค์กรนะครับแต่ตรงนั้นน่ะมันจะดีอยู่อย่างคือว่ามันเป็นใจกลางเมืองนะครับมันเป็นศูนย์รวมของโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆอยู่ในนั้นด้วยเป็นโรงพยาบาลผลิตแพทย์อะไรต่างๆตั้ง 2-3 โรงพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลอะไรก็มีใช่ไหมครับสถาบันการศึกษาดังๆอย่างที่บอกเมื่อกี้มหิดลอีกอันหนึ่งเป็นเซ็นเตอร์ของ transportation ของกทม.เลยแหละ
ว่าตรงนั้นใช่ไหมจุดศูนย์กลางนั่นแหละนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้น NAA อยู่ตรงนั้น NAA นะครับก็คือความจริงอยู่เยื้องเอาง่ายๆถ้าลากจากตัวอนุสาวรีย์ชัยเข้ามาที่ตึกนะครับไม่ผมว่าประมาณ500เมตรนะครับไม่500 600เมตรเองนะครับลากไปเส้นตรงมาเลยนะครับเคยเห็นภาพที่เขารอบที่แล้วผมไปประชุมแล้วก็เอาให้ดูอ่ะผมว่าดีมากเลยนะว่าตรงนี้เป็นจุดนี้คนนี้จะทำอันนี้คนนี้ทำอันนี้แล้วเชื่อมกันด้วยคือถ้าคุยกันเนี่ยเป็นแบบพวก IoT แต่ก็คือถ้าฟิสิคอลก็เขาจะทำเป็นรถเวียนใช่ไหมครับใช่ครับจะทำเป็นรถเวียนด้วยอะไรพวกนี้ครับแต่ตอนนี้เราก็จะมีเขาเรียกว่าโครงการเริ่มต้นเนี่ยเพราะว่าเราจะทำอันนี้ก็คือโมเดลภาพใหญ่แต่เราจะลงตูมทีเดียวเนี่ยมันก็คงทำไม่ได้ต้องทำแบบสตาร์ทอัพหรือว่าต้องโตแบบสตาร์ทอัพทดลองก่อนต้องทดลองครับทดลองตอนนี้เราก็จะมีการทดลองคือเราจะเน้นที่เราเป็นคอของเราก่อนที่เรามีเขาเรียกพาร์ทเนอร์ที่เข้มแข็งก่อนอย่างเช่นตอนนี้เราพยายามจับกลุ่มโรงพยาบาลก่อนโรงพยาบาลก่อนนะครับจัดกรุ๊ปก่อนโรงพยาบาลก่อนแต่โรงพยาบาลเนี่ยประมาณเราจะเอา10อะไรนะ18 19โรงพยาบาลเนี่ยมารวมกันเลยทีเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้อีกนะครับก็พยายามหาเขาเรียกว่าแก๊งแนวหน้านะครับตอนนี้แนวหน้าเนี่ยมันก็จะมีที่มาร่วมก็มีราชวิถีพระมงกุฎนะครับแล้วก็ตัวของโรงพยาบาลไอ้สถาบันมะเร็งนะครับเพื่อจะมาสัวมากรุ๊ปรวมก่อนนะครับแต่ที่ไปคุยมาหรือว่าที่ได้ข้อมูลมาก็คือว่าจุดยากที่สุดในการของโรงพยาบาลก็คือว่าเรื่องเวชระเบียนประวัติของผู้ป่วยนี่แหละนะครับที่จะลิงก์กันได้ยังไงไปเช้ารักษาบ่ายอะไรทำนองนี้ป่ะก็คือว่าจากโรงพยาบาลนึงไปอีกโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลนึงไปอีกโรงพยาบาลนึงขาขาตรงนี้ไปผ่าหัวอีกที่นึงไม่ใช่ผ่าหัวเลยหรอประมาณนี้ป่ะประมาณนี้ครับก็คือว่าเหมือนถ้าเราไปราชวิถีประวัติเราก็อยู่แค่ราชวิถีนะครับถ้าเราไปรามาก็แพทย์ก็ต้องมาซักประวัติเราใหม่พยาบาลก็ต้องมาซักประวัติเราใหม่ไม่รู้ไม่เคยรู้เลยเปิดเผยข้อมูลบางครั้งผู้ป่วยเองก็ลืมไปว่าตัวเองป่วยเป็นอะไรมาบ้างเพราะเยอะเกินนะครับแล้วสิ่งนี้เป็นเรื่องยากนะครับสิ่งตอนนี้คือพอเราสโคปมาให้ไงคือตอนนี้เรื่องทำเรื่องประวัติการใช้ยาก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับต่อตัวของผู้ป่วยเองพวกภูมิแพ้โรคอะไรแพ้ใช่แต่อย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าอย่างเช่นว่าสมมติว่าบอยไปรักษาราชวิถีครับปวดหัวราชวิถีจ่ายยา A มาใช่ไหมครับจ่ายยา A มาปุ๊บบอยไปแล้วไม่หายอยากไปพระมงกุฎไปพระมงกุฎปุ๊บก็เล่าใหม่เล่าประวัติใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เล่าใหม่เริ่มใหม่ปุ๊บอาการแบบนี้อ่ะจ่ายยา A มาเหมือนกันหรือว่าจ่ายยา B แต่ยา B มาแต่ยา Bแต่คนไข้ไม่รู้ว่ายา B กับยา A บางครั้งมันเป็นเอฟเฟกต์กันมีผลข้างเคียงมีผลข้างเคียงกันไอ้2ตัวเนี่ยกินคู่กันไม่ได้หรือกินตัวนี้แล้วมันต้องหยุดไปอีกกี่ชั่วโมงเดี๋ยวมันตกค้างมันตกค้างอาจจะมีผลต้องเทคตัวนี้ต่อเพราะฉะนั้นจะไม่รู้เลยเหมือนประเภทเหมือนกันเรากินยาความดันใครเป็นความดันยาความดันมีตั้งหลายประเภทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเป็นความดันแต่กินยาไม่เหมือนกันนะและโดสก็ไม่เหมือนกันด้วยแล้วบางยาบางตัวกินคู่กับยาบางตัวไม่ได้คล้ายๆกับเวลาเราไปหาหมอโรคง่ายๆก็คือว่าเนี่ยห้ามกินกับนมนะไม่งั้นมันตกค้างครับประมาณอย่างนี้แหละครับโอเคเราก็จะรวมโรงพยาบาล นะครับลองกลุ่มที่เป็นโรงพยาบาลก่อนใช่เพื่อที่จะเรื่องของเรื่องเวชระเบียนการใช้ยาประวัติการใช้ยาก็ไม่ถึงกับเวชระเบียนเรื่องประหยัดไอประวัติการใช้ยาก่อนเพราะว่าเวชระเบียนนี่มันอาจจะลึกซึ้งเรื่องตัวของการเข้าถึงข้อความลับด้วยปะมันเป็นความลับตอนนี้เป็นความลับด้วยไงครับผมโอเคเอดก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเป็นเอดก็เลยทำนองนี้มันเป็นความลับจริงๆครับก็โอเคนี่เป็นภาพรวมที่ NAA พยายามที่จะทำในตัว IoT district ใช่ใช่ใช่ไหมฮะให้เกิดเป็นเหมือน startup district ที่เขาเรียกว่าเกิดการบูรณาการของแต่ละโรงพยาบาลก่อนนะครับโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเป็นกรุ๊ปก็จะเป็นนำร่องนะครับแล้วก็ต่อไปก็เรื่อง transportation อย่างที่คุณสุเรศพูดเมื่อกี้เรื่อง transportation ครับเพราะบางครั้งละมันจะได้รู้ว่าจากจุดนี้ไปจุดนี้เนี่ยสุขจะไปยังไงบางครั้งต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเลยนะครับครับโอเคอันนั้นก็เป็นภาพหนึ่งนะฮะที่ว่าผมว่าอันนี้เกิดขึ้นเร็วหรือยังครับอันนี้
นำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ transportation ยังครับแต่ว่าตัวโรงพยาบาลนี้กำลังทำอยู่นะครับอ๋อคาดว่าตัวโรงพยาบาลนี้น่าจะรอนใช่ไหมนะเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่รูปธรรมตอนนี้ถ้ารูปธรรมก็น่าจะไม่เกินสักถ้าเป็นตัวต้นแบบเลยนะของตัวนี้ครับน่าประมาณอีกสัก 3-4 เดือนข้างหน้าที่จะมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าจะอยู่ไม่ได้เลยมันต้องมีเขาเรียกว่าผู้ประกอบการนะครับคือมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมแจมด้วยก็คือว่ามาเป็นตัวเป็นคีย์ที่จะเป็นไปเชื่อมกับโรงพยาบาลนี้นะเชื่อมโรงพยาบาลนี้นะเรื่องนี้นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปเอาข้อมูลเข้าอย่างเดียวแฝงลึกๆข้างในเนี่ยมันต้องมีซอสของ data ซอสของ information ที่จะฟีดเข้ามาต้องจัดมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลโปรโตคอลที่จะคุยกันนะครับโอเคแหละกลับมาทางเฮียสุรเดชบ้างครับตอนนี้ขอนแก่นสตาร์ทอัพพูดถึงขอนแก่นเลยแล้วกันขอนแก่นสตาร์ทอัพดิสทริกเนี่ยกลุ่มเฮียมาทำเรื่องของอินฟาอะไรต่างๆเนี่ยทำไมต้องคิดว่าต้องทำอย่างนี้ก่อนนะฮะคือจริงๆเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงอีโคซิสเต็มเนาะเราพูดถึงอีโคซิสเต็มหมายความว่าในนั้นก็คือระบบนิเวศคือเราไปดูคราวที่แล้วเนี่ยเมื่อสงกรานต์ปีนี้เราไปดูที่พอร์ตแลนด์มาพอร์ตแลนด์นี่พอร์ตแลนด์นะไม่ใช่แลนด์พอร์ตแลนด์ประเทศอเมริกาก็คือเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่เคยเป็นสังคมรถยนต์นะเขาเคยมีโปสการ์ดเขียนว่าข้ามถนนที่พอร์ตแลนด์ระวังรถชนตายคือหมายความว่ารถมันเยอะมากแล้วเขาก็อยู่ดีๆวันนึงเมืองก็ลุกขึ้นมาบอกไม่ไหวแล้วรถมันติดมากเหมือนกับที่เราติดในกรุงเทพวันนี้แล้วทุกคนก็ลุกขึ้นมาบอกไม่ไหวแล้วเราต้องเปลี่ยนเขาก็มีแผน30ปีเปลี่ยนเมืองกัน30ปีใช่แล้ววันนี้เป็นปีที่ประมาณ20กว่าซึ่งมันเปลี่ยนไปเยอะมากทุบทางด่วนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำใช้ระบบขนส่งมวลชนก็คือพูดง่ายๆพอร์ตแลนด์ทำเรื่องอะไรทำเรื่องสมาร์ทซิตี้แต่เขาเริ่มจากเรื่องสมาร์ทโมบิลิตี้เขาทำหลายๆอย่างพร้อมกันอย่างขอนแก่นวันนี้ก็มีสมาร์ทหลายอย่างซิปป้าก็มาทำเรื่องสมาร์ทเรื่องสุขภาพลิฟวิ่งกันใช่ไหมฮะอย่างเทศบาลก็ทำเรื่องสมาร์ทเกี่ยวกับอีโคโนมีบางอย่างกันอย่าง KKTT บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองก็มาทำเรื่องสมาร์ทเรื่องสมาร์ทโมบิลิตี้กันตัวอย่างพอร์ตแลนด์ที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือหลังจากที่ระบบนิเวศมันดีขึ้นการเดินทางสะดวกเดินได้ walk able ก็บอกสมาร์ทซิตี้มันต้อง walk able แล้วก็ cycling able ก็คือถีบจักรยานได้แล้วเดินทางไกลกว่านั้นก็คือใช้ระบบขนส่งมวลชนอย่างเช่นรถบัสหรือว่าแม้แต่รถรางวันนี้กลายเป็นว่ามันเป็นสตาร์ทอัพดิสทริกขึ้นมาเลยที่พอร์ตแลนด์ก็คือมีพวกโปรแกรมเมอร์มีพวกอะไรไปอยู่แต่คราวนี้กลุ่มของเขาเป็นกลุ่มอะไรครับกลุ่มพอร์ตแลนด์แถวนั้นก็คือโอเรกอนแถวนั้นคืออะไรรู้ไหม U of O ก็คือ University of Oregon เนี่ยเป็นเจ้าของ Nike เรียนอยู่ที่นั่นไนกี้ทั้งเมืองพวกนี้เป็นเมืองไนกี้แต่พอไนกี้มีออกแบบมีซับคอนแทคเตอร์ออกแบบมีเกี่ยวกับพวกเทคสตาร์ทอัพเข้าไปอยู่เยอะๆเนี่ยวันนี้ใครไปอยู่ Adidas ไปอยู่ที่พอร์ตแลนด์ Adidas ก็ไปสร้างไอ้พวกนี้เพราะเหมือนกับแบบเขารู้ว่ารีซอสมันอยู่นั่นคนพวกนี้มันอยู่แถวนี้แล้วไปอยู่ไกลๆทำไมก็เริ่มมาใช่ไหมใครไปต่อไนกี้อาดิดาสแล้วใครอีกเจ๋งๆในโลกนี้อันดับ2อันเดอร์อาร์เมอร์ไม่ใช่อันเดอร์แวร์นะอันเดอร์อาร์เมอร์อันเดอร์อาร์เมอร์ที่ไอตัว H ตีลังกา2อันน่ะไอนี่อันดับ2ของโลกแล้วแบรนด์มันตอนนี้ก็ไปอยู่นั่นแต่ไม่ได้ไปทำโรงงานผลิตนะไปทำอะไรไปทำโรงคิดไปทำโรงคิดโรงดีไซน์อยู่นั่นกันเพราะงั้นก็คืออีโคซิสเต็มมันสร้างให้เกิดโรงคิดโรงคิดนี่ได้เงินมากกว่าโรงเย็บนะก็ไอเย็บรองเท้าไอเย็บรองเท้าอยู่ขอนแก่นเราหรือว่าเย็บรองเท้าเย็บเสื้อขอนแก่นเราได้แค่ 3% นะไอโรงคิดมันได้ 40% นี่ก็คือการเปลี่ยนอีโคซิสเต็มการเปลี่ยนโครงสร้างรายรับของเมืองเราก็คิดว่าขอนแก่นนี่ต้องเริ่มแบบนี้ครับเราสร้างให้เมืองหน้าอยู่เพื่อที่จะทุกคนจะได้มาอยู่พวกเทคสตาร์ทอัพไอ้พวกคนที่พูดไม่รู้เรื่องพวกทั้งหลายเมื่อกี้อ่ะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาชอบแบบนี้ชิลได้ก็ชิลได้มีเที่ยวได้มีพูลปาร์ตี้ได้มีนู่นนี่มีแป้งสีปากันได้อะไรแบบเวลาเที่ยวเวิร์คฮาร์ดนะใช่แล้วก็มาเพลย์ฮาร์ดเดอร์เพราะฉะนั้นก็คือนั่นก็คือสิ่งที่วันนี้เด็กไทยหรือว่าแม้แต่เศรษฐกิจไทยมันต้องไปทางนี้แต่ขอนแก่นก็ต้องเริ่มสร้างไงใช่ไม่ใช่บอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาไปอันนี้ไม่ใช่นึกวันนี้เสร็จพรุ่งนี้เนี่ย
โอ้โหสร้างกันอีโคซิสเต็มนี่หลายเป็น10ปี10ปีนะฮะดูพอร์ตแลนด์ฝรั่งเขาพูดรู้เรื่องกัน20ปีคนไทยมันพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่อง ไม่รู้จะรู้ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าใช่ไหมแต่อย่างน้อยเราก็ต้องเริ่มทำแล้วเดี๋ยวช่วงหลังเดี๋ยวจะมีสไลด์ให้ดูว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนอะไรกันส่วนตัวผมเองนะทางถ้าต่อตรงมาตรงนี้ต้องดูที่ว่าอันนี้สร้างตัวอินฟราสตรักเจอร์แล้วแต่ในส่วนของบอยนี่จะเป็นด้านซอฟต์พวกผมจะเป็นแบบประเภทฟิสิกอลสร้างขึ้นมาให้เห็นเป็นนี่พวกนี้เขาจะเริ่มรวบรวมพลังนะครับของผมเองก็เริ่มรวบรวมเขาเรียกนักธุรกิจพันใหม่เนาะพวกที่เป็นนักคิดก่อนอันดับแรกเนี่ยสิ่งที่ต้องการคือคนที่กล้าจะเปลี่ยนความคิดนี่ยากมากนะฮะเราก็ต้องรวบรวมนักคิดผมก็เลยเมื่อประมาณ8เดือนที่แล้วก็ได้สร้างตัว Jump Space ขึ้นมานะครับเป็น Co-working Space เพื่อที่จะระดมคนที่เป็นนักคิดนี่ขึ้นมาตอนแรกก็คงยังไม่ต้องการนักประดิษฐ์นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยขอนแก่นเราเองเนี่ยเรามีนักประดิษฐ์เยอะมากเรามี Tech SME เยอะเพราะว่า10ปีที่แล้วฮะเราเป็นเมืองยุทธศาสตร์ของ IT ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับดังนั้นบริษัทที่เป็นบริษัทซอฟต์แวร์เนี่ยที่เป็นผู้การซอฟต์แวร์ที่เป็น SME นี่เยอะมากนะครับมีคนเก่งๆทั้งนั้นครับคือพวกเก่งๆนี่คือยังอยู่รอดนะฮะพวกอยู่ไม่รอดก็ 4-5 ปีก็หายไปนะครับคราวนี้เนี่ยพวกเก่งๆเหล่านี้เนี่ยไอเดียเค้าไม่บางทีเค้าไม่ค่อยมีไอเดียเค้าทําของเป็นนะฮะแต่เค้าหาตลาดไม่เจอนี่คือปัญหามีตัวอย่างที่ทำแล้วมันขายไปแล้วมั้งไหมตอนนี้นะฮะที่เป็นเทคสตาร์ทอัพหรือว่าของ SME เทคสตาร์ทอัพพวกเราเนี่ยที่แบบเราประสบความสำเร็จยกตัวอย่างตอนนี้ถ้าบอกว่ายังเทคสตาร์ทอัพที่เนี่ยยังบ่มเพาะกันอยู่เพราะ8เดือนนี้ฮะมันใช้เวลาในการตั้งแต่สร้างอีโคซิสเต็มที่ให้ความรู้ว่าสตาร์ทอัพน่ะคืออะไรรูปแบบสตาร์ทอัพมันโตยังไงนะครับแล้วกว่าเขาจะรวมทีมกันกว่าจะ transform business จาก tech SME เนี่ยมากลายเป็น tech startup เนี่ยใช้เวลาแล้วในส่วนของที่รู้สึกเห็นบอยทำอยู่เมื่อคราวก่อนที่ผมมาเจอจะมีโครงการหนึ่งอะไรนะของที่โรงเรียนนะฮะดูแลคิดดูแลคิดดูแลคิดเนี่ยพอจะลบตัวอย่างได้ไหมตอนนี้มันสตาร์ทแล้วมันไปถึงไหนแล้วตอนนี้ดูแลคิดเนี่ยฮะผมไอเดียผมเนี่ยก็คือว่าผมต้องการจะสร้างสตาร์ทอัพทีมที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโลคอลฮีโร่ขึ้นมา8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็รอสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยเข้ามาเนาะเราก็อยากจะเห็นว่าเอ้ยแบบจากมีสตาร์ทอัพโตออกไปจากภูมิภาคก็ทำได้ทำไมต้องไปอยู่กรุงเทพนะฮะก็เลยมองว่าดังนั้นเนี่ยถ้าจะรอเนี่ยไม่น่าจะไหวก็เลยสร้างเองดีกว่าสร้างเองจากไอเดียจากปัญหาที่เราอยู่เป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่อยู่เกี่ยวกับการด้านการศึกษาเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะครับเราก็เลยเอาไอเดียนี้มาแชร์ลิงก์กับเด็กที่อยู่ในมหาลัยนะครับผมก็เอาเด็กมหาลัยที่ผมพอดีมีโอกาสไปสอนเป็นอาจารย์พิเศษวิชาเทคIT Entrepreneur นะครับก็ไปสอนเสร็จแล้วผมได้รีคูทเด็กกลุ่มหนึ่งเข้ามาฝึกงานแล้วมา implement ไอเดียตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ดูแลคิดก็จะเป็นระบบพวกบันทึกเวลาเข้าออกโรงเรียนให้โรงเรียนสามารถจัดการ transaction ของเอกสารที่มันยุ่งยากนะครับกว่าจะจากผู้ปกครองมาอาจารย์ประจำชั้นมายังโรงเรียนลดขั้นตอนหมดผู้ปกครองดูแลข้อมูลโรงเรียนเอาไปใช้ข้อมูลส่งส่วนกลางได้ง่ายอาจารย์ประจำชั้นเช้ามาไม่ต้องเช็คชื่อนะครับระบบเช็คอัตโนมัติกับออกก็มี notification ไปถึงผู้ปกครองรู้สึกโรงเรียนให้โรงเรียนมันสมาร์ทขึ้นนะครับคราวนี้วิธีการก็คือผมบิ้วทีมขึ้นมานะฮะผมตั้งใจว่าใช้เวลา4เดือนตอนนี้ผ่านมา3เดือนใช้เวลา4เดือนนะฮะในการที่จะสร้างตัว product ขึ้นมาโฟกัสตัวแรกคือ product แล้วต้องเอา product ที่ผมเรียกว่า prototype หรือ MVP เนี่ยไปทดลองในโรงเรียนโรงเรียนที่ผมทดลองคือโรงเรียนสาธิตครับ เพราะโรงเรียนสาธิตเขาเป็นคนที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆทดลองในสาธิตตอนนี้ทดลองอยู่3โรงเรียนนะครับมีนักเรียนอยู่ในระบบเนี่ยเกือบ 3,000 คนผู้ปกครองในระบบเกือบ 7,000 กว่าคนนะฮะแล้วก็มีส่ง notification ผ่านทาง LINE ให้ผู้ปกครองในตอนเช้าและตอนเย็นอันนี้เราก็บิ้วกันอยู่คราวนี้รูปแบบการเติบโตก็คือว่าพอผมฟิตในไอ้ตัวโรงเรียน3โรงเรียนนี้แล้วฮะผมจะขยายในจังหวัดขอนแก่นก่อนเพื่อไปทดลองในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนรัฐโรงเรียน2ภาษาโรงเรียนเอกชนอื่นผมจะได้ business model ที่ครบ
นี่คือการลองสร้างอันนี้คือการลองสร้างอีโคซิสเต็มของตัวดูลคิดนะฮะตัวสตาร์ทอัพที่ผมทดลองอยู่นะครับเมื่อผมพร้อมแล้วเนี่ยผมก็จะไปบุกกรุงเทพทำไมกรุงเทพไปบุกกรุงเทพเพราะกรุงเทพมี potential เป็นผมไปจังหวัดอื่นดีกว่ากรุงเทพผมเล็งเชียงใหม่ไว้ผมเล็งเชียงใหม่ไว้เออใช่ผมเล็งเชียงใหม่เยอะโรงเรียนเยอะเหมือนกันนะครับแต่ใช้วิธีป่าล้อมเมืองใช่ไหมเออใช่จะใช้วิธีป่าล้อมเมืองก็ต่างจังหวัดก็ใช้หมดแล้วโรงเรียนกรุงเทพทำไมไม่ใช่นะฮะก็นี่แหละอยากให้ลองครบทุกโมเดลแล้วก็อันนี้คือเป็นแผนการขยายตัวแต่ทุกอย่างนะมันจะเกิดไม่ได้ถ้าอีโคซิสเต็มมันไม่พร้อมฮะอย่างเช่นจะให้ผมสมมติว่าอยู่ๆผมมาทำแอปพลิเคชันเกี่ยวกับด้านท่องเที่ยวหรือโซลูชันเกี่ยวกับด้านท่องเที่ยวปรากฏว่าจังหวัดขอนแก่นไม่ได้มีเทสติ้งไซต์ให้ผมเลยสักอันหมายถึงว่าขอนแก่นไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวแล้วผมทำแอปท่องเที่ยวใช่แต่มันมีแอปนึงขอนแก่นดังนะมีฟอร์ฟันไหมนี่เลยแอปรถบัสแอปรถบัสแอปรถบัสเดี๋ยวมันมีชื่อจัมป์อัพใช่ไหมจัมป์อัพโอ้จัมป์อัพเป็นตัวอย่างนึงตัวอย่างหนึ่งที่เป็นสตาร์ทอัพที่ตอนนี้ถือว่าเป็นฮีโร่หนึ่งเลยนะจัมป์อัพเป็นโมเดลฮะที่บอกว่าเกิดจากโคเวิร์กิ้งสเปซเหมือนกันคือจัมป์สเปซนี่แหละ อยู่ๆก็มาเสร็จปุ๊บนักลงนักเขาเรียกว่านักคิดเจอกับนักประดิษฐ์นักคิดก็บอกว่าเอ้ยทำตัวซอฟต์แวร์ในรถบัสได้ไหมที่เป็นสมาร์ทบัสเนี่ยอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆได้ไหมคนที่เป็นเทคเอสเอ็มอีอยู่ก็บอกว่าทำได้งี้เงี้ยสบายทำได้เอาไปทำขายเสร็จปุ๊บเอาไปประมูลกรุงเทพตอนเอาไปประมูลกรุงเทพต่อ600ล้าน600ล้านแต่แพ้จีนต้นทุนมาจีนมา200กว่าล้านโอ้โหเป็นงงราคาประเมิน600ล้านประมาณราคาประมูล600ล้านจีนขาย200ล้านจัมป์อัพขายไปเท่าไหร่400ล้านอันนี้คือต้นทุนไม่แต่ต้นทุนอยู่แล้วกำไรนิดหน่อยเองนะแต่คิดว่านะแต่ผมคิดว่ามันเป็นตัวอย่างนึงที่แบบพอได้เริ่มมันก็เกิดไงใช่วันนี้ถ้าเป็นเทคเอ้ยเป็นเทคสตาร์ทอัพเทค SME พวกนี้นะกลายเป็นขอนแก่นวันนี้ถ้าเจ้าแรกในประเทศไทยนะที่ทำพวกนี้นั่นแสดงว่าเคสอย่างที่บอยยกมาเมื่อกี้มันก็ต้องเหมือนว่าการสร้างอีโคซิสเต็มหลักๆแล้วจริงๆแล้วมันต้องเอาตัวเทคสตาร์ทอัพเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะต้องบิวว่าทุกคนหมดคือจริงๆมันต้องเอาเทคเข้าไปแอพพลายว่าตอนนี้เป็นโลกดิจิตอลแล้วมันต้องรวมกันหมดมันยุคปฏิวัติดิจิตอลทุกคนต้องเอาเทคโนโลยีเข้าไปแล้วเพราะมันเพื่อจะทำให้มันโตได้แข่งขันได้แล้วตอนนี้ถ้าพูดโครงสร้างที่แบบไปสู้600ล้านที่กรุงเทพได้เนี่ยนะมันทั้งขอนแก่นนะวันนั้นไอ้เมกเกอร์ขับคนเมกเกอร์ขับก็มาคนรวมกันจัมก็มานี่ก็มาใครก็มาแล้วก็มารวมกันเสร็จปุ๊บอันนี้รู้จัก GPS ที่กรุงเทพก็ดึงมาดึงเข้ามาแล้วมันก็อินเทอร์เกตกันแล้วมันก็เอาไปต่อสู้กับในกรุงเทพได้ในกรุงเทพได้มีแต่เจ้าใหญ่ๆมาเขาลองจากเขาระดับไปทูเจ๊เกียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครอีกเนาะจำไม่ได้ใช่อันนี้จำอัพเป็นโมเดลหนึ่งที่บอกว่าสมมติว่านี่คืออีโคซิสเต็มที่เราพยายามสร้างนะครับในจังหวัดขอนแก่นที่กลุ่ม KKTT คราวนี้จังหวัดอื่นเห็นนี่คราวนี้เห็นแล้วก็ให้เขาทำดินั่นไม่คราวนี้เนี่ยเห็นว่ามีจะดูพิเคทโมเดลตัวสมาร์ทบัสอ๋อเขาต้องมีคนเสียสละขาดทุนก่อนเขาไม่กล้าขาดทุนเขาไม่กล้าขาดทุนง่ายๆก็คือทำพวกนี้ไม่ใช่กำไรเติมต้นนะครับไม่ใช่พูดแล้วโอ้600ล้านไปประมูลกรุงเทพรีบทำกันไม่ใช่มันต้องมีคนเสียสละพวกทีมที่มาทำงานทุกคนก็เสียสละนะครับครับบางคนก็แบบกินมาม่าอยู่หลายเดือนนะครับใช่อย่าลืมเวลาคุยเรื่องพวกเทคสตาร์ทอัพต้องมุมอีกมุมนึงต้องอีกมุมนึงมุมนึงที่มันเฟลมุมมาม่าไม่มีไข่ใส่กินโอ้โหทุกรสชาติครับมาม่ากินครบทุกรสแล้วครับอร่อยมากคือต้มโครงนะฮะชอบมากเลยนะฮะคือเทคสตาร์ทอัพฮะกว่าจริงๆเทคสตาร์ทอัพไม่ได้รวยนะฮะเพราะว่าตอนที่เราทำโปรดักต์เนี่ยเราเงินมันเปรียบเสมือนออกซิเจนนะฮะเราต้องใช้ประหยัดมากเพราะเราไม่ได้เงินมาจากไหนเนี่ยฮะจนกว่าไอเดียหรือโปรดักต์เนี่ยมันฟิตแล้วบล็อกขึ้นมาเฮ้ยมีคนมาเห็นก็เหมือนเซสชันเมื่อเช้าใช่ไหมใช่กว่าล้มลุกขึ้นมากว่าจะเลฟฟันได้เนี่ยมันก็ต้องแบบเฟลมาหลายรอบมึงถูกใช่ก็อย่างตัวอย่างของผมดูจัมป์อัพจัมป์สเปซมาก็คือรีบทำรีบเจ๊งรีบเลิกรีบทำรีบเจ๊งรีบเลิกรีบทำรีบเจ๊งรีบเลิกสุดท้ายรีบทำติด
คราวนี้ที่เจ๊งมาลืมไปหมดเลยลืมแล้วที่เจ๊งมานี่ลืมไปหมดเลยเพราะงั้นก็คือมันต้องอย่างเงี้ยไซเคิลมันต้องพวกนี้ละผมบอกเลยครับไอ้เรื่องเจ๊งเนี่ยถนัดนักเนี่ยผมเนี่ยถนัดเจ๊งนักตอนเจ๊งมานอนเช็ดน้ำตานี่ไม่ใช่บางคนอาจจะถามว่าไซเคิลในการเจ๊งเนี่ยควรประมาณสักกี่รอบโอ้ยิ่งเจ๊งเท่าไหร่นะผมบอกว่าไม่ผมมีสูตรนะฟังสูตรเฮียด้วยก่อนเนี่ยสูตรผมก็คือ80-20ทุกอย่าง80เจ๊ง20ชนะแต่ทำไม่ครบ100ไม่ได้นะเพราะงั้นก็คือมันต้องทนกันขนาดนั้นบริษัทผมก็เหมือนกันไม่ต้องผมทำแม่ง80-20แน่นอนโอ้ประมาณนี้80เจ๊งก่อนเลยครับบังเอิญ20ชนะแต่คุณทำแค่90นะมันอาจจะไม่ชนะเพราะมันจะชนะที่100ใช่ไหมฮะ8-2เออนะฮะ8-2ประมาณนี้หารดูเสร็จปุ๊บก็คือระหว่าง1-8 1-5เนี่ยคือประสบการณ์ทั้งนั้นแหละที่คุณคิดมาเราคุยกับพวกเทคสตาร์ทอัพเยอะเนาะที่เราคุยกับพวกนั้นเยอะนะเวลามาพิชงานอะไรบางคนไอเดียก็แบบเอออ่ะอยู่ต้องไปผ่านจุดนี้มาก่อนคราวนี้พอมันจะเจ๊งไงฮะสตาร์ทอัพถ้าคนไหนที่เขาเรียกว่ามีแพชชั่นนะฮะมีความตั้งใจแรงกล้าที่อยากจะเปลี่ยนอีโคซิสเต็มเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าเขาไปไม่ได้เนี่ยถ้าเขาอยู่ณจุดเดิมนะฮะหมายถึงว่าฉันไม่สนใจใครล่ะฉันทำของฉันไปฉันก็เทสของฉันไปฉันคิดว่าฉันเก่งฉันมีความรู้ฉันก็อยู่ของฉันที่เดิมมันก็คืออยู่ในจุดที่มันจะไม่ก้าวหน้าเขาต้องออกมาดูว่าอีโคซิสเต็มเนี่ยมีใครที่ช่วยซัพพอร์ตเขาได้ปัญหาของเขาอาจจะแก้ด้วยเพื่อนที่อยู่ถูกต้องในบูธแถวๆนี้ถูกต้องใช่ไหมถูกต้องเขามาเจอคนใหม่ๆนะฮะมีไอเดียใหม่ๆเปลี่ยนแค่นิดเดียวครับเปลี่ยนไอ้จากของที่นี้ไปอีกนิดนึงแค่นั้นแหละเขาเรียกการพิวิตไอเดียเกิดเลยนะครับพิวิตตัวคัสเตอร์เมอร์นิดเดียวแค่นั้นเองเกิดได้นะครับมีหลายตัวครับ Airbnb อย่างเงี้ยถูกไหมทุกท่าน Airbnb ก็คือธุรกิจจองห้องพักจองไม่ใช่จองห้องพักเอาบ้านเนี่ยที่อยู่เปล่าๆห้องเปล่าๆในบ้านมาปล่อยให้คนเช่าใช่อ่าฮะปรากฏว่ามีใครคิดว่าเฮ้ยเป็นธุรกิจอย่างงี้มันจะเกิดได้ใครจะบ้าให้คนอื่นมานอนในบ้านตัวเองถูกมั้ยฮะเค้าทําอยู่หลายปีครับแทบจะเจ๊งอยู่แล้วเค้าไปพบว่าฮะรูปที่มีการห้องที่มีการจองมากสุดคือรูปที่ถ่ายโดยโปรเฟชชั่นอลนี่คือจุดจ้างโปรเฟชชั่นอลมาถ่ายรูปแค่นั้นเองเอาง่ายๆคือใช่มั้ยรูปสวยรูปสวยไว้ก่อนใช่รูปสวยไว้ก่อนใช่ก็ห้องนั้นก็ได้ขายแล้วเนี่ยคือจุดเปลี่ยนก็อาจจะเปลี่ยนอยู่แค่ตรงนี้แต่ถ้าเขาอยู่ในจุดเดิมๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไอเดียอื่นแค่รูปนะแค่รูปเปลี่ยนแค่รูปอย่างนี้ก็ได้ละแค่รูปแต่มันจะมีประเด็นต่อก็คือว่าคือบางครั้งรูปสวยแต่เข้าไปปุ๊บมันไม่สวยไงเดี๋ยวนี้อย่าลืมนะมันก็มีการรีวิวต่อมันก็ไม่การรีวิวต่อไอ้นั้นรีวิวไม่แต่ผมว่าคือห้องความจริงมันได้อยู่แล้วล่ะแต่วิธีถ่ายคือเขาเก่งอะซอฟต์แวร์เขาเก่งแต่เขาถ่ายรูปไม่เป็นถ่ายรูปไม่เป็นเขาจริงก็สวยอยู่แล้วแต่ความจริงเขาไปซื้อไอโฟน 6S มาถ่ายก็น่าจะดีแล้วล่ะคือในเชิงของสตาร์ทอัพเขาเรียกว่าการต้องการเมนทอร์นะครับตัวเมนทอร์ที่คนที่มีประสบการณ์แล้วก็มาในเรื่องของเคยทำธุรกิจด้านนั้นมาเขาเคยเห็นธุรกิจแบบนี้อาจจะไม่ใช่อยู่ในไทยนะอีกประเทศนึงรู้ไหมฮะแล้วว่าโอ้ยเนี่ยในประเทศอื่นเนี่ยเขาทำแบบนี้คุณก็อยู่ในกะลาคุณไม่ยอมออกมานะครับในตอนนี้นะครับอย่างเช่นกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยเรามีเมนทอริ่งเซสชั่นเนี่ยมีเมนทอร์เก่งๆมาให้คุณเข้าไปคุยตัวเลยอีกอย่างนึงเมื่อกี้พูดถึงมาม่าแล้วเนาะอีกอย่างนึงพวกสตาร์ทอัพต้องหัดกินมาม่าต่างประเทศด้วยกินมาม่าต่างประเทศยังไงครับเนี่ยต้องเดินทางออกไปดูเงินน้อยมีเงินแค่ค่าตั๋วเครื่องบินครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอีโคซิสเต็มมันไม่ได้อยู่ที่ขอนแก่นไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพไม่ได้อยู่ที่ไหนโลกมันก็คืออีโคซิสเต็มอีก5นาทีครับก็คืออีโคซิสเต็มเนี่ยถ้าเกิดมันพร้อมนะฮะมันก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเอื้อหนุนกันใช่นะครับไม่แต่ถ้าได้พวกเนี้ยอย่างบอยอย่างพวกที่เห็นในทีมอ่ะก็ไปต่างประเทศกันไปดูไปเห็นอะไรมาเอ้ยเรามันก็ปิ้งไอเดียเหมาะสำหรับคนไทยไหมอะไรเอากลับมาใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คืออย่างหนึ่งที่พวกผมคิดว่าถ้าท่องทางเน็ตอย่างเดียวก็คงไม่ไหวไม่ไหวครับมันต้องไปสัมผัสเองไปสัมผัสเองอย่างเช่นผมเนี่ยผมบอกว่าผมต้องไปต่างประเทศปีละครั้งเพื่ออยากไปดูอะไรไม่รู้แหละขอให้ได้ไปเพราะว่าเราจะได้เห็นอะไรที่มันใหม่ๆใช่นะครับทุกอย่างใหม่ๆคือบางครั้งเราจะมัวกับคลุกกับงานของตัวเองนานเกินไปใช่ใช่ฮะนานเกินไปโดยเฉพาะพวกโปรแกรมเมอร์ครับไม่ยอมออกไปไหนเลยคลุกอยู่งั้นนะครับในนอนอยู่ห้องเดียว
ในแง่บริหารตรงนี้ในแง่บริหาร7 habit เนี่ยการออกไปข้างนอกก็คือการออกไปรับคมเรื่อยเมื่อกี้อีก3นาทีแล้วเดี๋ยวขอสไลด์นี้ผมว่าเฮียลองให้ดูภาพตัวอินฟราเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยครับครับได้ฟังฮัลโหลห้องคอนโทรลขอสไลด์ถัดไปเลยครับเป็นอินฟราที่สร้างนะครับเพื่อให้คือง่ายๆก็คือขอนแก่นเมื่อกี้เราคุยถึงสตาร์ทอัพดิสทริกต์คราวนี้ถัดไปก็คือว่าแล้วเราทำอะไรเราไปดูพอร์ตแลนด์มาใช่ไหมฮะเราดูพอร์ตแลนด์มาเราก็เลยบอกว่าเออเฮ้ยตรงนี้น่าจะใช่มันจะเปลี่ยนขอนแก่นได้ยังไงบ้างนะครับคืออย่างพวกแอปพลิเคชันหรืออะไรก็อาจจะเปลี่ยนได้แต่จริงๆแล้วเราต้องการเปลี่ยนสตรัคเจอร์หลายอย่างของเมืองขอนแก่นนะครับผมขอสไลด์ถัดไปเลยครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงโปรแกรมรถบัสใช่ไหมครับรถบัสของเราวันนี้ที่วิ่งผ่านหน้ามขอตรงนี้ลองขึ้นดูนะครับขึ้นได้เลยนะครับมีแอปพลิเคชันครับ Smart KK นี่ก็พวกเทคขอนแก่นทำเทค SME ทำนี่ก็คือจัมอัพเป็นคนทำระบบนะครับป้ายนี้ก็เป็นป้ายอัจฉริยะมีบอกว่าจะมากี่โมงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คือในรถมี Wi-Fi มีอะไรพวกนี้บำรุงรักษาเพราะนี่คือมาตรฐานที่เราพยายามสร้างกันขึ้นมาถัดไปเลยครับวันนี้ขอนแก่นหลังจากที่เราได้รับโครงการนี้เรานี่แหละเป็นเมืองพอร์ตแลนด์ที่ผมพูดถึงเราเอาทั้งทีมเอาทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเอาทั้งเทศบาลไปดูเมืองพอร์ตแลนด์กันแล้วไปเรียนหนังสืออยู่3วันเขาจัดเซสชั่นเรียนหนังสือ3วันนะครับภาพขวาล่างอยากให้ดูเป็นภาพอนุสาวรีย์คือเสาทางด่วนที่เขาเอาทางด่วนมาทุบทิ้งแล้วเอาไอ้นี่มาตั้งเป็นอนุสาวรีย์ถัดไปเลยครับง่ายๆขอนแก่นวันนี้ก็คือเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะเราเลี้ยวซ้ายกันเถอะ When it doesn't feel right go left ก็คือเลี้ยวซ้ายกันขอนแก่นวันนี้ต่างจากที่อื่นมากวิธีคิดของคนขอนแก่นพวกเราทำกันมานี่เป็น10ปีอย่างที่บอกจุดเด่นของขอนแก่นก็คือเรื่องวิสัยทัศน์ทุนมนุษย์ความร่วมมือวันนี้คนขอนแก่นไม่มีทะเลาะกันเพราะฉะนั้นขอนแก่นเลี้ยวซ้ายคำว่าขอนแก่นเลี้ยวซ้ายหมายความว่าทุกจังหวัดย่ำอยู่แยกนี้ถ้าเราไปถึงตรงนั้นแล้วเราค่อยไลน์มาบอกเขาหรือถ้าเราไปแล้วเราไปได้เราโทรมาบอกเขาคนในจังหวัดต่างๆเขาจะเลี้ยวซ้ายตามเรานี่เป็นวิธีเปลี่ยนอย่างหนึ่งถัดไปเลยครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่เราทำก็คืออะไรครับเป้าหมายใหญ่ของเราก็คือเป้าหมายใหญ่เป้าหมายหลักของเราก็คือเป้าหมายรองครับเป้าหมายรองคืออะไรครับอีก12ปีข้างหน้าทำให้จังหวัดขอนแก่นมี GDP เท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วโอ้โหเจริญแล้วมีคนฆ่าตัวตายสิไม่ใช่ครับข้อ2คือทำให้ดัชนีความสุขของขอนแก่นอยู่ในอันดับ1ใน5ของโลกด้วยเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสุดท้ายคืออะไรครับเปลี่ยนโครงสร้างรายรับของจังหวัดเราแบบเมื่อกี้ครับที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะฮะสิปลูกเขาบ่ครับสีเขาไทยหน้าไปเอ้ยขายได้เท่านี้มานั่งเฮ็ดโปรแกรมเฮ็ดซอฟต์แวร์กันแม่นบ่เพิ่มมูลค่าแม่นมูลค่าเพิ่มขึ้นมูลค่าเพิ่มปุ๊บคราวนี้นี่แหละครับก็คือดิจิตอลอีโคโนมีแต่เราต้องสร้างอีโคซิสเต็มและมันก็เรื่องนี้นะครับถัดไปเลยครับนะเพราะฉะนั้นก็คือถัดไปเลยครับถัดไป2ทีครับเรามี4ฉลาดครับเพื่อสร้างเสน่ห์ของเมืองขอนแก่นขออีกทีครับสไลด์อีกทีหนึ่งครับครับพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ขอนแก่นจะทำในอนาคตมันก็เป็นอีโคซิสเต็มของเมืองขอนแก่นที่จะเกิดขึ้นเราต้องฉลาด4อย่างเพื่อสร้างเสน่ห์4อย่างของขอนแก่นขึ้นมาถัดไปครับสิ่งที่สำคัญของมนุษย์ที่มีปัญหามากที่สุดทำไมขอนแก่นทำได้รู้จักคำว่าอีโก้ใช่ไหมครับอีโก้ครับอีโก้สูงมากสำหรับคนไทยขอนแก่นอีโก้น้อยกว่าคนอื่นไอสไตล์บอกไว้ว่าอีโก้เท่ากับ1ส่วน knowledge เพราะฉะนั้นการที่อีโก้เราจะลดลงได้ knowledge เราจะต้องเยอะแต่ knowledge คำนี้พวกเราต้องไปดูนะครับคำว่า knowledge คำนี้หมายถึงอะไรไม่ใช่ความรู้ที่เราเรียนมาอย่างเดียวมันหมายถึงในศาสนาพุทธมันหมายถึงคำว่าวิชาวออิชอชออาชาด้วยไม่ใช่วออิชออานะครับผมถัดไปเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเหลือเชียงใหม่ครับตัวอย่างเชียงใหม่ยกตัวอย่างเชียงใหม่หน่อยดร.บนจะได้กลับเข้ามาในส่วนของตัวเป็นสตาร์ทอัพดิสทริกต์ตามเซสชันนี้ที่เราคุยกันนะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมพูดตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะครับว่าเมื่อกี้เราทางสำนักงานนวัตกรรมเราเนี่ยนำร่องและ
ป็นโยทีอินโนเวชั่นริสติกนะครับแต่จะถามว่าอ้าวแล้วรีเจนอลล่ะแล้วไปจัดแล้วทำไมมาขอนแก่นแล้วก็ไปนู่นไปนี่แล้วส่วนภูมิภาคล่ะคุณไม่ไปนำร่องบ้างเหรอนะครับตอบว่าตอนนี้เราก็นำร่องไปแล้วนะครับในส่วนของตอนนี้นำร่องที่ภาคเหนือไปละนะครับมันจะเป็นโครงการว่าNIST นะครับ Northern Innovation Startup Thailand นะครับอันนี้ก็เราจะทำความร่วมมือกับทางแต่สภาหอการค้าอุตสาหกรรมนะครับของภาคเหนือหอสภาเป็นหอการค้าจังหวัดภาคเหนือนะครับแล้วก็สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือแล้วก็กลุ่มของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือนะครับตรงนี้ร่วมกันทำอะไรครับสร้างโปรแกรมขึ้นมาสร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาให้กับตัวผู้ประกอบการใหม่ๆนะครับในกลุ่มของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือก่อนนะครับแต่จะสร้างยังไงล่ะนะครับมันก็ต้องมีเขาเรียกว่ากิจกรรมให้เขานะครับอย่างเช่นเราตอนนี้เราตั้งมาเป็นอะไรนะครับเขาเรียกว่า3 day screening นะครับ3วันเลยจับมานะครับจับมานั่งคุยกันเลยมานั่งสกรีนไอเดียกันทำนู่นคุณอยากทำนี่ไงแล้วก็จับแมทชิ่งกันนะครับสร้างซิสเต็มตัวนี้สร้างมาจับอยู่ด้วยกันเลย3วันนะครับเพื่อจะอะไรครับ extractของไอเดียความคิดออกมาว่าอยากทำอะไรขึ้นมานะครับพอได้ขึ้นมาปุ๊บเราจะส่งต่อเฮ้ยสกัดขึ้นมาระดับหนึ่งละส่งต่อเข้าอีกโปรแกรมเขาเรียกว่า8 week coaching 8สัปดาห์แล้วคราวนี้โคชชิ่งละเอาต้องหาเมนทอร์อะไรมาช่วยละนะครับผมนะครับอันนี้เก่งซอฟต์แวร์นู่นแต่ว่าประดิษฐ์ของไม่เป็นทำไม่เป็นนะคิดได้อย่างเดียวอ่ะหาตัวช่วยขึ้นมาสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาแล้วยังไงต่อสุดท้ายต้องจบด้วยครับฟันดิ้งคิดแล้วอยากจะทำเป็นไม่มีตังค์ทำทำงานให้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องเขาเรียกว่าเป็นโพสต์ซ่อมมาพิชชิ่งฟันดิ้งฟันดิ้งจากไหนก็ NAA นี่แหละจะฟันโอ้เยอะไหมครับให้เยอะไหมครับตอนนี้เราเริ่มต้นโครงการละสัก 600,000 ก่อนครับโอ้โหโอกาสมาจัดขอนแก่นมาเดี๋ยวจะมาขอนแก่นด้วยใช่ไหมครับคือตอนนี้ก็คือ next นะครับ next ก็คือว่าเราก็จะ move โมเดลนั้นขึ้นมามาทำที่ขอนแก่นแต่ว่าเตรียมตัวแต่ว่าไม่ใช่ขอนแก่นอย่างเดียวก็คือว่าทั้งภาคอีสานสบายใช้ขอนแก่นเป็นเซ็นเตอร์ใช้ขอนแก่นเป็นเซ็นเตอร์เราพวกเราชาวภาคอีสานเนาะพวกเราระดมคนได้ระดมคนเตรียมตัวนะเดี๋ยวเอ็นเอคนเยอะแยะนะครับได้โอเคน่าสนใจมากนะสำหรับผมว่ามาทำขอนแก่นน่าจะประสบความสำเร็จเร็วกว่าภาคเหนือแหมกลุ่มภาคเหนือไม่มีนะไม่เป็นไรไม่ถึงโอเคครับสำหรับเซสชั่นสตาร์ทอัพดิสทริกนะครับคงจบลงเท่านี้นะฮะขอเสียงปรบมือให้เฮียสุรเดชครับเฮียจริงสุรเดชอีกครั้งนึงนะฮะพี่อัมพลนะฮะจาก NIA ครับผมนะครับก็ส่งต่อให้กับทางน้อง MC สาวสวยครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ